มตัวกันของคนทั้งชุมชนสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่พวกเขาภาคภูมิใจบั้งไฟบั้งนี้เป็นบั้งไฟตะไล10 ล้านเคลื่อนมาเลยครับเคลื่อนมาเลยจุดแล้วนะครับวิ่งเลยนะครับเข้าบังเกอร์ให้เรียบร้อยก้าวสำคัญของซุ้มติดทองครับบั้งไฟตะไล10 ล้านครับการทำบั้งไฟเนี่ยไม่ได้ทำกันวัน2วันนะครับทีมของซุ้มช่างนกยูงเนี่ยเตรียมตัวกี่วันถ้าเริ่มทำหนักแน่นจริงๆกว่า45 วันแต่ว่ามีทำก่อนหน้าแล้วแบบเข้มข้น45 วันเนี่ยทีมงานมีการคุยกับซุ้มของช่างนกยูงว่าเราขอให้ทีมช่วยบันทึกภาพให้เราด้วยเบื้องหลังคนทำบั้งไฟเนี่ยเขาเตรียมตัวกันอย่างไรนะครับและนี่คือภาพเบื้องหลังครับ45 วันก่อนงานบุญบั้งไฟตะไลล้านครับต้นนี่คืออะไรครับอันนี้ต้นไม้ที่เราไปตัดมาเตรียมทำเป็นฐานทำฐานก่อนตอนแรกก็มาเอามาตัดก่อนอันนี้ทีมงานตัดแล้วโอ้โหใช้ของเยอะมากผ้าแห้งเราเริ่มเผาแล้วเป็นฐานเหรอครับกลับเป็นฐานเนี่ยเผาแล้วฐานนี่เอาไปทำอะไรครับขั้นตอนต่อไปคือเอามาบดผสมกับดินประสิวอ๋อเป็นส่วนเชื้อเพลิงครับส่วนผสมนี่แหละเผาเสร็จแล้วเอาก็เลือกเอาตัวที่แล้วนี่ตำนะครับเริ่มนวดแล้วตำเฮ้ยอุปกรณ์ดีอ่ะชอบอ่ะแล้วนี่กรองไหมครับกรองที่กรองได้คือผงถ่านถูกไหมครับครับผงถ่านแล้วมาจะมาลงกับดินประสิวครับกระบวนการนี้คือทำอะไรกันครับขั้นตอนภาษาไทยว่าแกงถ่านเซอร์กิเกะอ๋อแกงถ่านเอามาต้มอีกทีเอ๊ะถ้ามันสุกก่อนนะโอ้นี่คือละเอียดเลยนะครับครับละเอียดแล้วแล้วยังตำอีกครับอันนี้เริ่มตำเริ่มบดแล้วนี่ผสมกันยังครับกับดินประสิวกำลังผสมแล้วผสมกับดินประสิวนะครับผสมแล้วตอนนี้สัดส่วนต้องลงตัวเป๊ะนะครับมีสูตรอันนี้คือสูตรเราสำเร็จแล้วนี่คือการทดลองโอ้ทดลองดินประสิวอันนี้ฮอตขั้นตอนการอัดแล้วโอ้เอาดินมาสื่อที่ได้อัดเข้าไปอัดเขาบอกแล้วนี่ตอนนี้โอ้นี่ดันเอาไม้ดันนะครับครับตอนนี้ใช้ระบบไฮดรอลิกไฮดรอลิกทำเพื่ออะไรครับอัดความแน่นอ๋ออัดมันแน่นแล้วมีตัวลมปั๊มดูด้วยว่าความแน่นเท่าไหร่นะครับนี่อัดถึงฮอต50 ตันทุกท่านครับคือเมื่อสักครู่ช่างนกยูงจุดไฟดูนิดนึงจุดไฟดูเพื่ออะไรครับทดสอบเบื้องว่าความแห้งของดินประสิวท่านการครับดินประสิวที่เขาทำสูตรเนี่ยมันไม่ได้มีความแรงเท่ากันนะครับมันเป็นเกียร์ไหมเป็นเกียร์หนึ่งเกียร์ 1 เกียร์ 2เกียร์ 3เกียร์ไหนแรงสุดครับเกียร์ 3แล้วเวลาเราเอาดินประสิวอัดเข้าไปครับ1 บ้างเนี่ยมันจะมีความแรงยังไงครับมันตะไล10 ล้านมีรูจุดอยู่6 รู6 รูนะครับ6 รูอ่ะสมมติถ้าดึงมา1 รูครับ1 รูเนี่ยครับจะมีกี่เกียร์ครับ1 รูมี3 เกียร์แล้วก็แรกอัดมันก็ไม่เหมือนกันครับมีสูตรเฉพาะของแต่ละซุ้มท่านผู้การครับไอ้คำว่าดินประสิวมันจะมีเกียร์ต่างกันเนี่ยแตกต่างอย่างไรเดี๋ยวเราสาธิตในวันนี้ครับทีมงานครับพี่ซุปขอเชิญหน่อยครับนี่คือดินประสิวครับมันจะมีเกียร์ที่ต่างกันเกียร์ที่ว่าเนี่ยหมายถึงความแรงครับท่านผู้การครับเกียร์ที่ทีมงานทำให้ดูนะครับคือการนำเอาดินประสิวมาวางของแท้ของตะไล10 ล้านผมเลยนี่คือของแท้ของช่างนกยูงเลยครับไม่มีปลอมเพื่อความเข้าใจครับช่างนกยูงครับถ้าทีมงานจุดพร้อมกันเกียร์1กับเกียร์3ด้วยความสมบูรณ์แบบ3จะเร็วกว่า3จะเร็วกว่ามันจะหมดเร็วกว่ามันจะแล้วมันจะทำให้เกิดแรงขับมากกว่าครับเดี๋ยวทีมงานจะจุดพร้อมกันนะครับดูความแรงเปรียบเทียบของเกียร์1และเกียร์3ครับเชิญครับไปแล้วเนี่ยครับมันเร็วที่3ไปก่อนเลยครับวัดเดียว3ไปก่อนเลยถ้าเราอัดเขาก็บอกแล้วมันจะความแรงมันจะขึ้นอีกประมาณ3 ถึง 4เท่าตัวเวลาอยู่ในพื้นที่จำกัดนะครับความแรงจะมากขึ้น3-4เท่าตัวจะเป็นแรงดันแรงขับถูกไหมครับจากภาพช้าครับเมื่อสักครู่จริงๆเกียร์1เขาจบเร็วไปนะครับเพราะว่าเศษไฟจากเกียร์3กระเด็นมาใส่ไม่งั้นจริงๆเกียร์1จะช้ากว่านี้เกียร์1เกียร์3เราออกแบบเกียร์ว่างบ้างไหมครับไม่มีนะเพราะบ้านเราร่วมมือกันทำงานไม่มีเกียร์ว่างแล้วที่บ้านมีเกียร์มัวไหมฮะ ผมได้คำตอบแล้วครับกล้าไม่กล้าพูดไม่พูดทั้งทำงานครับเราเห็นแล้วว่าเกียร์1และเกียร์3เร็วแตกต่างกันอย่างไรไปดูกระบวนการขั้นตอนสุดท้ายก่อนถึงงานวันบุญบั้งไฟครับเชิญได้เลยครับ7วันครับก่อนงานบุญบั้งไฟตะไลล้าน7วันนี้ทำอะไรบ้างครับช่างนกยูงครับตอนนี้ถึงขั้นตอนที่จะใกล้จะเต็มสุดขีดแล้วเราอัดดินไปเต็มที่แล้วนะครับดินไปเต็มปืนยังเหลืออยู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วตอนนี้ต้องมีช่างน้ำหนักครับช่างตรงวัดอย่างดีนะครับทุกขั้นตอนผมจะควบคุมหมดตั้งแต่เริ่มบรรจุต้องผมคนเดียวดูแลเพราะว่าเราจะรู้จังหวะรู้น้ำหนักเขานี่คือครั้งแรกที่ซุ้มของช่างนกยูงทำบั้งไฟตะไล10 ล้านครับที่ผ่านมาเราแค่2 ล้านมา20 กว่าปีแล้วผมทำมาทั้งทำงานครับตรงนี้สำคัญมากครับซุ้มนี้ครับเขาทำบั้งไฟตะไล2 ล้านมา20 กว่าปีครับวันนี้เป็นการก้าวข้ามครั้งสำคัญครับก้าวไปสู่บั้งไฟตะไล10 ล้านครับอ่ะเป็นยังไงในทางเลี้ยวเราบอกเนี่ยโอ้ครบ2 ชั่วโมงแล้วครับเต็มแล้ว50 ถังขั้นตอนการบรรจุดินประสิวตลอด20 มือแล้วละครับบรรจุแต่ละครั้งจะใช้เวลา2 ชั่วโมงต่อ1 ครั้งต่อการบรรจุดินประสิวเขาเรียกว่าละเมียดมากพิถีพิถันมาก2 ชั่วโมงไม่อยากให้เกิดความผิดพลาดใดๆครับท่านผู้การครับตอนนี้กำลังทำโครงแล้วไม่ได้เกี่ยวกับแรงขับแล้วนี่คือโครงถูกไหมครับโครงพวกนี้มีประโยชน์อะไรครับมีประโยชน์นี่แหละที่เป็นบงครับที่จะควบคุมเหมือนคล้ายๆปีกไหมก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงปีกเนอะใช้แทนหางบังคับมันจะเป็นวงกลมและนี่คือร่มเราทดสอบร่มละท่านงานครับต้องอธิบายเสริมนิดนึงครับความสำเร็จวัดกันจากตรงไหนก็คือวัดว่าพอจุดแล้วเนี่ยต้องพุ่งขึ้นไปได้ไม่ระเบิดและร่มตรงกลางออกลงมาสมบูรณ์แบบอย่างปลอดภัยสมบูรณ์แล้วเราวัดที่สถิติครับว่าอยู่ในอากาศได้นานที่สุดเท่าไหร่ครับซุ้มเนี่ยครับเขาทำบั้งไฟตะไล2 ล้านมา20 กว่าปีนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชีวิตของซุ้มที่จะทำ10 ล้านมันต้องลุ้นต้องตื่นเต้นมากนะครับแล้วลงทายกันว่าไอ้บั้งไฟตะไล10 ล้านเนี่ยน้ำหนักรวมกันเนี่ยประมาณเท่าไหร่ท่านผู้การคิดว่าเท่าไหร่100โอ้ยเป็นน่าจะเป็น100นะเป็น100เนอะใช่เพราะมันคนหลายคนแบกเฉพาะไม่ต้องหลายคนคนยกไม่ขึ้นแล้วกี่ร้อยกิโลครับบอกกรรมการหน่อยครับน้ำหนัก 1,200 กว่ากิโลตัน 1.2 ตันครับ 1,200 กิโลครับท่านอาจารย์ครับต้องขึ้นรถแรงมากมันทุกข์อ่ะนี่คือทำด้วยใจรักครับทุ่มเทด้วยหัวใจครับผู้ชายทำงานผู้หญิงให้กำลังใจคนในชุมชนช่วยกันสนับสนุนรัฐบาลภาครัฐก็มีงบประมาณช่วยเหลือด้วยก็คือมากน้อยแค่ไหนไม่รู้แต่เราเติมเพื่ออยากให้ตรงนี้มันดีที่สุดสำเร็จที่สุด1 ปีมีวันเดียววันสำคัญของเราครับบุญบั้งไฟครับนี่คือคุ้มของเรานะคุ้มกิ่งทองครับทาสีนะครับเพื่อความสวยงามสีไม่มีผลใช่ไหมครับแต่เพื่อความสวยงามไม่มีผลนะแล้วนี่เราทำอะไรครับอันนี้กันความร้อนโอ้เพราะอากาศอาจจะร้อนอากาศร้อนยังไม่มีผลเลยนี่ชุดเริ่มแล้วนี่ชุดนี่สีสันนะสีสันวัยรุ่นพอใกล้วันแล้วลูกหลานก็เริ่มมาช่วยแล้วโอ้โหนี่ครับทุกคนรวมใจกันครับใครทำอะไรได้ก็ช่วยกันครับแต่ละบ้านนะครับเห็นไหมครับนี่บั้งไฟแสนใช่ไหมครับบั้งไฟแสนบั้งไฟแสนจะเล็กหน่อยครับเล็กความยาว3 เมตรเนี่ยครับมาทั้งชุมชนครับโอ้ผู้เฒ่าผู้แก่ก็มาช่วยนะครับเป็นสิริมงคลให้กับลูกหลานด้วยท่านผู้การครับรอคอยมายาวนานครับ1 ปีทุกคนนึกถึงวันนี้ครับเตรียมตัวล่วงหน้าหลายเดือน45วันเนี่ยเตรียมตัวอย่างเข้มข้นแล้วก็ถึงวันที่ทุกคนรอคอยครับวันงานบุญบั้งไฟตะไลล้านครับดูสิครับโอ้โหมีอยู่ในเทศกาลงานบุญบั้งไฟตะไลล้านครับ นี่คือบ้านโอ้โหมาผนึกกำลังกันครับนี่มากันหมดเลยไหมครับมากันหมดนะโอ้โหดูนะครับสนุกคลึกคลื้นมากใครรำได้รำนะครับใครเต้นได้เต้นนะครับหลวงพ่อก็พรมน้ำมนต์ให้ใครทำอาหารได้ทำอาหารครับลูกหลานก็มาช่วยสร้างสีสันนะแม้แต่หลวงพ่อก็ช่วยนี่คือวันของพวกเราจริงๆครับดูดิครับยาวเลยครับเป็นขบวนพาเหรดเลยครับโอ้โหโอ้ยิ่งใหญ่โอ้ชาวบ้านก็คือมีรายได้เพิ่มครับเพราะชุมชนเรามารวมตัวกันนะครับอีเวนต์ใหญ่ครับตรงนี้คือบั้งไฟตะไลแสนนะครับครับตะไลแสนตะไลแสนจะเล็กสุดนะครับครับเล็กสุดจะมีความยาว3เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้วครึ่งไม่เห็นสัญญาณไฟจุดแล้วครับท่านจุดแล้วครับจุดแล้ววิ่งออกมาเลยนะครับอันนี้ของซุ้มกิ่งทองมังแรกเข้าแล้วก็ซุ้มเรานะครับไปแล้วครับไปก่อนแล้วก็ขึ้นแล้วครับขึ้นอย่างสวยงามแล้วมันก็จะเป็นร่มตรงกลางนะครับร่มตรงกลางครับนี่ร่มกลางแบบนี้คือสำเร็จนะครับถือว่าสำเร็จแล้วแล้วเราก็มาดูกันว่าอยู่ในอากาศนานขนาดไหนไปแล้วครับขึ้นสวยงามกันทุกลำเลยอ่ะทุกบ้านขึ้นสวยงามเลยครับชอบตอนที่เขาหมุนนะครับผมคิดว่าให้มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยหนึ่งเดียวในโลกมันอยู่ในโลกครับผมว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ชาวบ้านทำกันเนี่ยครับมันยกระดับได้อีกนะครับมันคือประเพณีที่แบบว่ามีสีสันมากในระดับโลกเลยครับลำดับต่อไปก็เป็นบั้งไฟตะไล2 ล้านบั้งไฟตะไล2 ล้านบั้งแรกครับ2 ล้านนี่คนยกไม่ได้แล้วต้องใช้เครนยกไม่ได้แล้วต้องใช้รถยกช่วยจำได้ไหมครับว่าของซุ้มไหนครับอันนี้เหินฟ้าพญาแถนของลูกอ๋อก็เป็นพักพวกกันญาติกันลูกหลานกันเองนะครับเด็กๆก็ฝึกทำครับเวลาจุดต้องพร้อมกันนับไปแล้วดูครับดูเขาหมุนครับดูเขาหมุนครับคนนั้นน่ะที่เราอยากให้เขาหมุนถูกไหมครับคือของใหญ่มันต้องหมุนช่วยมีแรงเหวี่ยงมันจะได้ขึ้นตรงๆดูฟันครับโอ้ไปแล้วครับใหญ่มาเริ่มเลยนี่คือบั้งไฟ2 ล้านนะครับอันนี้2 ล้านครับ2 ล้านนี่ไม่ใช่ราคานะครับแต่ว่าเป็นขนาดน้ำหนักเขาขนาดน้ำหนักก็รวมตันแล้วร่มตรงกลางนะครับร่มตรงกลางนะครับร่มกลางไหมร่มออกมาช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าช้าเนี่ยมันจะเสียเวลาเวลามันจะไปเปรียบเขาโอ้มาไหมร่มมาไหมมาร่มมาครับโอ้ยดีใจด้วยครับร่มมาครับคือถ้าร่มกลางเร็วเนี่ยจะอยู่ในอากาศได้นานครับก็ได้เปรียบก็ต้องไปฝึกว่าเราจะทำยังไงแก้ไขให้ปีหน้าต้องคำนวณให้ร่มกลางได้เร็วกว่านี้นะครับเราจะใช้เชือกผูกไว้โอ้แต่ร่มเขาสวยนะสีเขาสวยเลยขอเสียงปรบมือให้กับทีมงานนะครับRocket to Millionโอ้สวยงามท่านผู้การครับเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญครับซุ้มกิ่งทองเนี่ยทำบั้งไฟตะไล2 ล้านมา20กว่าปีปีนี้ตั้งใจอยากก้าวข้ามจาก2 ล้านไป10 ล้านซึ่งสถิติเก่าเนี่ยมีแชมป์เคยทำไว้เวลาทำได้ 193.32 วินาทีรายการก็เลยท้าทายช่างนกยูงว่าขอสัก190คือถ้าได้190เนี่ยใกล้ๆแชมป์เก่าเนี่ยเราถือว่าทำภารกิจรายการผ่านตื่นเต้นไหมครับก่อนจุดความรู้สึกของทีมงานทั้งหมดรู้สึกยังไงครับโอ้ก็ยอมรับว่าตื่นเต้นกันว่าทำมาป่านนี้ก็ตื่นเต้นอยู่กังวลอะไรที่สุดครับพอจุดแล้วกลัวว่าจะเกิดอะไรที่สุดสิ่งที่เรายังไม่มั่นใจเต็มร้อยคือร่มแต่บั้งไฟนี่100%มั่นใจว่าไม่ระเบิดแน่นอนกว่า20 กว่าปีผ่านมาแล้วอ๋อเรารู้แล้วเราเรียนรู้แล้วแต่ที่กังวลคือร่มกังวลว่าอะไรครับกลัวมันจะออกไม่สมบูรณ์จะทำเวลาได้ไม่เยอะอ๋อคือถ้าเขาออกช้ามันร่วงเร็วถ้าออกเร็วเนี่ยร่วงช้าพวกเราครับขอกำลังใจให้กับช่างนกยูงและทีมครับก้าวสำคัญของซุ้มกิ่งทองครับบั้งไฟตะไล10 ล้านครับท่านผู้มีเกียรติครับวันนี้พวกเราชาวเทศบาลตำบลกุดว่า บั้งไฟบั้งนี้เป็นบั้งไฟตะไล10ล้านนะครับ10ล้านพร้อมหรือยังครับเคลื่อนมาเลยครับเคลื่อนมาเลยพี่น้องที่อยู่เข้าใกล้บริเวณนั้นขอความกรุณาจริงๆนะครับเขตอันตรายที่เราได้ทำไว้ให้ปฏิบัติตามกฎตามกติกาด้วยถือว่าทั่วประเทศนะครับวันนี้เขามีบังเกอร์นะครับเขามีบังเกอร์กันด้วยเพื่อความปลอดภัยครับตรงนั้นคือบริเวณที่เราจะจุดชนวนถูกไหมครับนั่นคือบริเวณที่เราจะจุดชนวนนะครับสัญญาณธงเขียวขึ้นเรียบร้อยนะครับสัญญาณในการปล่อยใกล้จะมาถึงแล้วครับทุกคนรวมพลังใจกันครับพี่นกยูงกับช่างทุกคนนะครับต้องจุดพร้อมกันนะครับก็มี6รูจุดเลยก่อนออกมาจุดแล้วนะครับวิ่งเลยนะครับเข้าบังเกอร์ให้เรียบร้อยเลยนะครับอันตรายนะครับวิ่งเลยนะครับวิ่งเลยเป้าหมายคือต้องไม่แตกระเบิดนะครับบังไฟขึ้นนะครับกรุณาให้ผู้หญิงจับตีนทิ้นไว้ด้วยยืนหนีบเด้อพี่น้องเด้อเข้าแล้วครับเข้าไปขึ้นไปแล้วครับสวยงามครับโอ้โหสวยมากโอ้โหสูงมากครับทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสวยงามนี่คือภาพจากตะไลนะครับกล้องเราติดไว้ที่ตะไลครับโอ้โหมีกล้องไว้ด้วยเหรอติดกล้องด้วยวิ่งใหญ่เลยนี่คือช่างนกยูงครับนี่คือความสุขของคนทำครับโอ้โหดูดิครับมันสุขใจขนาดไหนครับทุ่มเทมาร่วมปีครับยังขึ้นอีกเหรอยังขึ้นได้อีกครับลงตรงกลางนะครับสุดยอดเลยโอเคเป้าหมายคือ190วินาทีครับตอนนี้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบครับเหลือสิ่งสุดท้ายครับคือเวลาครับดูความสุขของช่างนกยูงครับให้ดูว่าบั้งไฟตะไล10ล้านซุปกินพอกแอนหมักอร่อยหอมกับขอเสียงตบมืออีกครั้งด้วยครับร่วมการสมบูรณ์นะครับพุ่นนะครับเห็นมั้ยไปยุ่งพุ่นตอนนี้เขาลอยอยู่เหนืออากาศนะครับที่พระอาทิตย์ครับมุมมองเขาจับไปที่พระอาทิตย์นี่คือความยินดีของช่างนกยูงครับกอดกับพี่อุ้ยของเราครับ10ล้านของเราทุกอย่างปลดปล่อยนะครับความทุ่มเทที่เราทุ่มเทมาถือว่าสำเร็จครับปีนี้ปีแรกแต่ปีแรกขยับไปลงไปอะไร10ล้านความสมบูรณ์ยังอยู่ยังสวยความสวยอยู่ครับทำลายสถิติไปเลยไปเดี๋ยวว่าทำลายสมยาแล้ววันนี้โอ้ดูดิครับทุกคนมีน้ำตานะครับมันเป็นน้ำตาแห่งความยินดีครับขึ้นเร็วขึ้นนานต้องบั้งไฟแต่ละล้านกุดว่า 246.70 วินาทีนะครับเวลา 246.70 วินาทีครับสถิติใหม่ของบั้งไฟแต่ละ10ล้านครับไม่ใช่แค่ทำได้ครับแต่สร้างสถิติใหม่ครับ246.70 วินาทีสถิติโลกครับโอ้โหช่างนกยูงครับความรู้สึกตอนนั้นกับตอนนี้ผมว่ามันเป็นความรู้สึกเดียวกันเมื่อได้ชมภาพอีกครั้งหนึ่งมันพูดไม่ออกมันตันหมดแล้วมันภูมิใจนะมันคือสิ่งที่พิสูจน์ว่าแม้ว่ามันยากลำบากแต่ถ้าเราร่วมใจกันเนี่ยแล้วทำอย่างมีระบบทำอย่างมีความรู้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ครับวินาทีที่มันขึ้นไปครับมันเหมือนอะไรครับจะพูดบรรยายอะไรไม่ออกเลยน้ำตาก็ไหลเราเห็นอยู่หมดเลยเราเห็นอยู่ในภาพนะแต่อยู่ในภาพยิ่งเรามองดูท่านผู้ชมแบบที่เป็นเกือบเป็นแสนนะดูที่เราน้ำตาไหลเลยรอบงานนะทุกคนก็มาเชียร์ครับผมว่ามันสะท้อนภาพบางอย่างนะครับมันไม่ใช่แค่ตะไลนะครับมันสะท้อนภาพวอลเลย์บอลสะท้อนภาพการแข่งขันธุรกิจเนี่ยถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันมีความรู้มีความเข้าใจมีวินัยทุกอย่างเกิดขึ้นได้ผ่านงานตะไลของเราคือณตอนนี้ครับมากที่สุดของบ้านเราก็คือตะไล10ล้านแล้วเจ้าของสถิติก็คือซุ้มของช่างนกยูงแต่ในวันนั้นนะครับมีหนึ่งทีมซึ่งเรียกว่าเป็นทีมที่มีประสบการณ์สูงมากเขาก้าวข้ามครับไปในจุดที่สูงที่สุดครับคือบั้งไฟตะไล20ล้านนี่คือซุ้มอะไรครับจิตช่างแดง เป็นญาติกันไหมญาติกันนะวันนั้นคือทุกคนก็เอาใจช่วยให้ลุ้นด้วยกันหมดเพราะว่าคือ20ล้านเนี่ยครับจะไปได้สูงกว่าไกลกว่าแล้วมันน้ำหนักมันเยอะมากครับเราไปดูเอาใจช่วยกันว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับบั้งไฟตะไล20ล้านครับเชิญครับเชียร์บั้งไฟให้เราให้ขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับพี่น้องครับพร้อมแล้วครับจุดแล้วครับจุดแล้วนะครับบั้งไฟตะไล20ล้านอนุญาตให้ท่านหมุนได้ประจำปีมีน้ำหนัก2ตันเศษบั้งไฟ2ตันนะครับจะขึ้นหน้าบัดนี้ใจกว่าของเรา2เท่าหมุนหมุนวิ่งเลยนะครับเข้าบังเกอร์เลยนะครับวิ่งเข้าเราจะไม่ประมาทนะครับหมุนแล้วนะครับจุดติดแล้วครับเข้าบังเกอร์งานนี้ครับทำการจุดแล้วควันขโมงโอ้แรงขับเยอะมากครับไปครับเข้าบังเกอร์เลยนะครับหมุนแล้วครับเข้าบังเกอร์ด้วยนะครับวิ่งเข้าบังเกอร์ด้วยนะครับอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทขึ้นแล้วว่ะขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วโอ้มันเกิดการแตกระเบิดครับระเบิดไม่มีผู้บาดเจ็บนะครับในวันนั้นครับเพราะว่าเขามีการป้องกันอย่างดีครับนี่คือภาพจากมุมไกลครับไอ้จ๋าคือเขาแตกระเบิดในอากาศนะครับวันนี้นะครับท่านก็ขอให้ท่านผู้ชมระมัดระวังตัวเองเดี๋ยวเราชมภาพช้าอีกครั้งนะครับคือเขาขึ้นไปสวยงามมากครับมันมาเข้าเกียร์ที่3พอถึงจังหวะที่3ใช่ไหมครับเกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นกับตะไลนะครับมันไม่ไหวความแรงไฟมันก็เลยแรงอัดมันเยอะกว่าสิ่งที่มันจะรับได้ถูกไหมครับไม้ก็แตกไม้แตกออกตรงที่อุดมันออกในปากกระบอกแรงอัดไม่ถึงความไปฝันอยากจะทำแบบนี้ครับพี่นะท่านผู้การครับเราเห็นภาพอะไรเมื่อสักครู่เราบอกว่านี่คือความผิดพลาดนี่คือความล้มเหลวหรือนี่คือความมุ่งมั่นตั้งใจเราเห็นภาพอะไรนี่คือคนที่ก้าวข้ามไปสู่บั้งไฟตะไล20ล้านทีมแรกของเมืองไทยซุ้มศิษย์ช่างแดงคือเราเห็นสิ่งที่ช่างนกยูงทำผมเชื่อว่าทางซุ้มศิษย์ช่างแดงก็ทุ่มเทไม่แพ้กันนะครับแล้ววันนั้นนะครับมันเกิดความผิดพลาดขึ้นกระบวนการเรียนรู้ก็ได้เกิดขึ้นประโยชน์ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ซุ้มนั้นนะครับซุ้มของเราก็ได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าวันหนึ่งครับพวกเราที่รักชื่นชอบในประเพณีนี้ครับเราก็ต้องพยายามก้าวข้ามไปสู่บั้งไฟ20ล้านได้คุยกันไหมกับศิษย์ช่างแดงเขาบอกยังไงเขารู้สึกยังไงเขาบอกมีแต่น้ำตาแล้วมันน้ำตาไหลปลอบกันนะปลอบกันคือเขาไม่รู้สึกว่าเขาแข่งในเกมครับแต่ทุกคนคือญาติคือเพื่อนทุกคนก็เสียใจร่วมกันก็งบประมาณก็ตัวเก่าใช่มันมีงบคือผมอธิบายอย่างนี้ครับมีงบส่วนกลางแล้วก็มีงบส่วนตัวทุกคนทุ่มลงไปครับเพื่ออยากเห็นสิ่งนี้สำเร็จดังนั้นเนี่ยในวันที่เราเห็นภาพไม่ว่าจะจากภาพข่าวหรือภาพอะไรก็ตามทีเนี่ยเห็นมันแตกระเบิดเราจะเห็นแค่ว่าเอ๊ะทำไมเขาทำพลาดแต่อยากให้รู้ว่าเขาทำสุดชีวิตแล้วและในแง่ของงานเขาป้องกันอย่างดีมีบังเกอร์มีจุดที่ให้หลบภัยดังนั้นเนี่ยความสูญเสียไม่ได้เกิดขึ้นความสูญเสียที่เกิดขึ้นคือความเสียใจครับแต่ตรงนี้มันเป็นพลังขับเคลื่อนให้ปีหน้าพวกเราเรียนรู้จากข้อผิดพลาดแล้วกลับมาใหม่อะไรคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราได้รับชุมชนได้รับจากการที่มีประเพณีนี้ครับภูมิใจที่สุดคือมีคนมาดูเยอะแล้วก็รู้สึกว่าต่างชาติก็เยอะมาเห็นแล้วก็ภูมิใจที่สุดคือเราการศึกษาน้อยแต่ทำได้แต่ความฝันเราใหญ่ไม่แพ้ใครครับและความรู้ความตั้งใจที่เรามีครับมันพิสูจน์เห็นแล้วว่าเราทำได้เราทำสำเร็จท่านผู้การครับตะไลของเราดังไปทั่วโลกนะครับเราเห็นแต่ว่าตะไลลอยขึ้นไปครับแต่เราไม่เคยเห็นว่าแรงขับที่ทำให้ตะไลลอยขึ้นไปอ่ะมันไม่ใช่แค่ดินปืนดินประสิวนะครับแต่มาจากคนกลุ่มนี้ครับคนในหมู่บ้านนี้ครับที่ผลักดันให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้นี่คือซอฟต์พาวเวอร์และนี่คือการขับเคลื่อนของเทศบาลกุดว่าครับและช่างนกยูงและทีมครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับเดี๋ยวที่กลางเวทีท่านผู้การครับวันที่พี่สมรักคำสิงห์หรือว่าน้องเทนนิสขึ้นรับเหรียญทองโอลิมปิกหรือแม้กระทั่งวันที่เด็กคนหนึ่งได้กินไอติมแท่งแรกในชีวิตผมว่าความรู้สึกยิ่งใหญ่มันไม่ได้แตกต่างกันเวลาเราเห็นบั้งไฟลอยขึ้นไป เรารู้สึกว่ามันสวยงามมันยิ่งใหญ่แต่วันนี้เราได้เห็นเบื้องหลังว่ามันมาจากความรักความศรัทธาของคนกลุ่มหนึ่งที่อนุรักษ์รักษาสิ่งนี้ไว้วันนี้เราทราบเรื่องราวผ่านวิถีชีวิตของช่างนกยูงครับทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับมันตื่นตาตื่นใจมากช่างนกยูงครับแล้วผมเอาตรงนะเห็นบรรยากาศคนไทยอ่ะสังคมไทยที่มีความสามัคคีแบบนั้นผมรู้สึกมันหาได้แบบยากอยู่ในตอนนี้ผมว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้คนต่างชาติรู้เลยว่าประเทศไทยมีดีอีกหลายอย่างแล้วสังคมไทยของเราคือความสามัคคีผมชอบบรรยากาศนี้มากครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับท่านผู้การครับความฝันที่พาช่างนกยูงมาซุปเปอร์เรทในวันนี้ก็คือว่าอยากของบประมาณไปบูรณะวัดป่ากุดว่าพระธาตุสามพุ่นครับนี่คือความฝันของช่างนกยูงครับทั้ง3ท่านครับปลื้มปิติมากๆครับพวกเรา3คนให้ผ่านครับโมทนาด้วยนะคะครับช่างนกยูงครับผมบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของช่างนกยูงที่ช่างนกยูงและเพื่อนๆทีมงานหลงรักและหลงไหลในบั้งไฟตะไลล้านและร่วมกันสืบทอดประเพณีนี้ให้ผู้ใหญ่King PowerทราบKing Power มีความเชื่อในพลังคนไทยและพลังความเป็นไปได้ช่างนกยูงและทีมตำบลกุดว่าตอบเรื่องนี้ได้ชัดเจนมากครับผู้ใหญ่ King Power ได้ทราบแล้วว่าความฝันของช่างนกยูงคืออะไรนะครับทาง King Power ยินดีมากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบุญกุศลกับช่างนกยูงนะครับขอมอบงบประมาณให้ช่างนกยูงไปบูรณะพระธาตุสามพุ่น 40,000 บาทจาก King Power ครับขอบคุณครับขอบคุณครับช่างนกยูงครับในวันที่เราทำความฝันได้สำเร็จถ้าได้มีโอกาสสื่อสารได้มีโอกาสได้พูดอยากพูดความรู้สึกตรงนี้กับใครที่สุดอยากจะพูดกับใครครับก็จะขอบคุณตอนแรกก็คือระดับท่านนายกเทศบาลตำบลกุดว่าที่ให้โอกาสครับแล้วก็อาจารย์ที่สอนมาตอนนี้ท่านก็อายุมากแล้วจะ90แล้วปู่ลี่เริ่มพาลูกหลานทำบั้งไฟตะไลเป้าหมายถ้าทีมงานเราก็อยากจะรักษาสืบทอดจนไม่มีความสามารถที่จะทำได้ต่อไปคือต้องทำต่อไปเรื่อยๆแบบนี้ครับเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของชาววัฒนธรรมผู้ไทยครับขอบคุณมากๆที่มารายการวันนี้นะครับผมเชื่อว่าความฝันของช่างนกยูงกับทีมงานไม่หยุดที่บั้งไฟตะไล10 ล้านแน่นอนวันไหนก้าวขึ้น20ล้านกระซิบบอกทีมงานสักนิดหนึ่งนะครับท่านผู้การครับนี่คือตัวแทนผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยในอีกมิติหนึ่งในการทำบั้งไฟครับตัวแทนจากบ้านกุดว่าครับอัจฉริยะบั้งไฟตะไลล้านของเราช่างนกยูงครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับช่างครับสิ่งที่ผมชื่นชมและศรัทธามากคือการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนนะผมเคยเห็นในต่างประเทศเขาจะมีเทศกาลจุดพลุเทศกาลดูบอลลูนจริงๆเราสามารถต่อยอดได้นะมันเป็นงานใหญ่ประจำปีได้เลยนะแล้วดูสิครับที่เขาบอกทีมงานนะมีงบส่วนกลางกับมีงบส่วนเติมเข้าไปทุ่มกันสุดอยากให้มันสำเร็จแล้วถามว่าความสำเร็จนั้นคืออะไรผมว่ามันคือความสุขความภูมิใจของคนในชุมชนท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี TikTok ซุปเปอร์จิ๋ว Official ของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับซุปเปอร์จิ๋ว Official ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ